สวัสดีครับสวัสดีครั Cycling บ Trader ครับวันนี้เราจะมาแสดงการเปลี่ยนใบจาน32ครับนี่ครับอันใหญ่52ของเดิม52 34เราจะเปลี่ยนเป็น52 32เงื่อนไขเปลี่ยนไม่ยากครับแต่เงื่อนไขที่มันคือตอนที่มันเปลี่ยนเป็นจานใบเล็กครับมันจะติดโซ่ตรงตีนสับจานตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับอันนี้คือเราเตรียมเพื่อจะไป1,500 GT เราเล่นอาวุธนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะติดไหมนะครับครั้งแรกเราถอดเอาโซ่ออกก่อนครับนั้นเราจะถอดเอาขาจานออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับขันน็อตออกทุกตัวโอเคหมดแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือมุมของใบจานนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นใบเบี้ยวนะครับสังเกตว่าด้านนี้ยาวกว่าด้านนี้มุมอยู่แบบไหนก็ใช้แบบเดิมนะครับหลังจากนั้นถอดใบจานใบเล็กออกมาใบจานใบเล็กเป็นใบเบี้ยวนะครับส่วนใบจานใหม่ไม่ใช่ใบเบี้ยวไปครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอันนี้นี่ใบเดิมใบเดิมหลังจากนั้นปัญหามันจะอยู่ตอนที่เราใส่เข้าไปนี่แหละครับแล้วเราจะดูว่าโซ่มันจะเป็นยังไงครับใช้จระบีทาส่วนที่เราจะไขเข้าไปจับนั้นครับใช้น็อตล็อกจานเข้าไปแล้วก็ดูว่าจานมีอาการหลวมหรือเปล่าโอเคปกติดีครับเราจะมาดูตัวสำคัญกันครับอันนี้แหละเดี๋ยวใส่เข้าไปเดี๋ยวก็รู้ลุ้นระทึกครับหลังจากที่ปรับจูนเปลี่ยนขาจานเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือใบเก่า34ใบ32ใส่ไปแล้วนะครับตอนนี้ปัญหาที่โซ่ลงมาโดนตัวนี้หลบได้แต่ตอนนี้ยังมีปัญหานิดนึงก็คือตัวสับจานเนี่ยสีตอนที่เราใช้ใบเล็กกับเฟืองใหญ่อันนี้เดี๋ยวเราต้องปรับแก้กันต่อไปแต่ว่าคือสรุปแล้วใบใหญ่52ใบเล็ก32ใช้งานได้ครับโอเคครับก็ขอสรุปกับโตโต้ครับ Cycling Trader วันนี้ลองดูครับลองดูเดี๋ยวลองดูจะไป 1,500 แล้วจะเป็นยังไงบ้างจะมาเล่าผลให้ฟังโอเคเจอกันใหม่ครับมือดำเลยครับ